สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษอรมาัยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้ครับเท่าความไปถึงคราวที่แล้วนะครับที่ผมพูดเรื่องของผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับซึ่งตามที่รัฐบาลเ็าเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยเข้ารับการบําบัดในระบบสมัครใจเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นลําดับแรกๆกันนะครับภายใตน้นโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพร้อมทั้งมีการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เสพยาเสพติดให้สามารถเข้ารับการบําบัดได้ที่โรงพยาบาลรัฐ กล้บ้านทุกแห่งนะครับภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญครับทั้งตัวของแพทย์พยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะครับแล้วก็ภายหลังที่รับการาบำบัดฟื้นฟูแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามให้ความช่วยเหลือดูแลพร้อมทั้งการพัฒนาฝึกวิชาชีพนะครับเพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้นั้นไปเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตและประการสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับผู้เสพที่สมัครใจขอรับการบําบัด รักษาในโรงพยาบาลรัฐนะครับจะสามารถสมัครงานได้โดยไม่เสียประวัตินะครับไม่โดนลงบันทึกนะครับอาชญากรรมเพื่อให้ผู้เสพเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับแต่แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องมาดูครับว่ากฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับผู้เสพนั้นนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง กฎหมายกับผู้เสพระคุณผู้ฝังครับการใช้ยาเสพติดนะครับยังคงมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศรานาร้อย2นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวรัฐบาลเองครับก็ได้ให้โอกาสครับแก่ผู้เสพนะครับในการเข้ารับการบําบัดรักษาครับซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับครับที่ให้โอกาสผู้เสพเนี่ยที่มียาเสพติดในครอบครองเนี่ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดรวมไปถึงนะครับไม่มือพฤติกรรมไม่มีพฤติกรรมครับอันตรายหรือแม้กระทั่งการกระทําความผิด ได้เข้ารับการมาบัดรรักษาโดยที่ไม่ถือว่ามีความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นการสมัครใจเข้ารับการมาบัดรรักษาในครับในโรงพยาบาลก่อนที่ความผิดจะปรากฏอย่างนี้นะครับการให้โอกาสผู้ที่เสพที่ถูกพบโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้ารับการมาบัตรรักษาตามประกาศคสชครับฉบับที่1 0 8่นทับสองครับหรือตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพุทธศักราช2545ครับ แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่หลายคนถามว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างชี้แจงแสดงให้ฟังอย่างนี้ครับกรณีแรกครับกรณีสมัครใจขอรับการมาบัตรรักษาต่อสถานพยาบาลด้วยตนเองอันนี้ต้องมาด้วยตนเองนะครับประกอบไปด้วยกฎหมายนะครับสฉบับดังนี้ครับพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพุทธศักราช2559ครับมาตราอะไรครับมาตรา155ครับผู้ใดเสพ และได้สมัครใจขอเข้ารับการบำบัดร,รักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักง,งานป่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานหรือพนักง,งานเจน้าหน้าที่และได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดร,รักษาและระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลจนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานพยาบาลนั้นให้พ้นจากความผิด ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทําไปภายหลังการสมัครใจขอรับการบําบัดร,รักษาครับมาดูในส่วนของพระราชกําหนดป้องกันสารระเหยพุทธศักราช2533ครับมาตรายี่สีทับสครับผู้ใดใช้สารระเหยบําบัดความต้องการนะครับของร่างกายหรือจิตใจและได้สมัครใจขอเข้ารับการบำบัดร,รักษา ในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการรักษานะครับเข้ารับการรักษาบำบัดการบำบัดรักษาและการดูแลผู้ติดสารเสพเขาเรียกว่าสารระเหยในสถานพยาบาลดังกล่าวจนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดแล้วให้ผู้นั้นพ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทำไปภายหลังการสมัครใจขอรับการบำบ,บัดร,รักษาครับมาดูกฎหมายฉบับต่อไปครับพระราชบัมัิยาเสพติไดไ้โทษพุทธศักราช2.522มาตรา94ผู้ใดเสพและได้สมัครใจขอขอรับการบำบ,บัดร,ร,รักษาในสถานพยาบาล ก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักง,งานเจน้าหน้าที่หรือพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจอีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อว่ควบคุมการมาบัตรรักษาและระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลดังกล่าวจนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกำหนดแล้วให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทำไป ภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาครับมาดูประการที่2นะครับกรณีสมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายยาเสพติดครับตรงนี้ถือว่าไม่มีประวัติคดีอาญา,าครับประก,กชอชอาศกสชฉบับที่108ทศพรร17ครับขอ้อ1ในกรณีที่ผู้ใดต้องสงสัยว่ากรามความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือเสพและมียาเสพหรือวัตถุข้อครอง ตามลักษณะเช่นประเภทและปริมาณที่กำหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นเป็นอะไรครับความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลและไม่มีพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคมผู้นั้นย่อมนะครับขอไปครับผู้นั้นยินยอมก็รับการบำบัดฟื้นฟู ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดดําเนินการให้ผู้นั้นเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูครับและมาดูในกรณีต่อไปครับกรณีที่สมครับกรณีถูกบังคับบําบัดตามพระราชแมตฟื้นฟูนะครับพุทธศักราช2545ตรงนี้มีแน่นอนครับคือมีประวัติคดีอาญาจนกว่าจะบําบัดฟื้นฟูสําเร็จครับตรงนี้นะครับอยู่ในพระราชญัตฉบับนี้มาตรา19ครับ ซึ่งกตราไว้ดังนี้ครับผู้ใดต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดเสพและมีไว้ในครอบครองเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหนา่ายหรือเสพและจาหน่ายยาเสพติดตามลักษณะนชนิดประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวงถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตามคาพิพากษาของศาล คุณผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าแต่ละกรณีเนี่ยก็จะมีการบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรครับประกาศนะครับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่10ทับสะวรรคหซึ่งเขาก็มีเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่108ทับส5งนะครับ หรือแม้กระทั่งอะไรครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอะไรเขาก็เพิ่มเติมในเรื่องของคีตามีนเข้าไปนั่นแหละครับวัตถุออธิ์ในประเภทที่2ได้แก่คีตามีนที่มีนะครับน้ำหนักสุทธิไม่เกินนะครับห้าร้อยมิลลิกรัมตัวนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งครับก็ประกาศในส่วนของกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยการกําหนดลักษณะนช,นชนิดประเภทและปริมาณของยาเสพติดพุทธศักราช2546ซึ่ง เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งในเบื้องตน้นอย่างเช่นลักษณะที่1ครับข้อที่1น,นะครับในลักษณะที่เป็นชนิดประเภทของยาเสพติดสําหรับฐานความผิดเสพยาเสพติดนะครับตามมาตรา19วรกหนึ่งซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ครับวงเล็บ1ครับยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1มี6ชนิดครับมีเฮโรอีนเบแอมฟเฟตามีนแอมเฟตามีนนะครับเมทิลีนไดออกซิเมทแอมเฟตามีน An, calcium, amine, Bana, ANA, DA, l, เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน N-ethyl-ADMDA และ MDE นะครับในส่วนของยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ก็มีแค่สชนิดครับก็คือโคคาอีนะครับโคคาอีนครับผมไม่ค่อยคุ้นเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวฝิ่นนั่นเองครับและยาเสพติดอีกประเภทหนึ่งครับเป็นยาเสพติดที่ให้โทษในประเภทที่5ครับก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับ หนึ่งชนิดนั่นคือกัญชานั่นเองครับยาเสพติดโทษประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองนะครับก็คือวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองที่ผมกล่าวไ,ไปเบื้องต้นนั่นแหละครับให้รวมถึงวัตถุที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับแต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมียอย่างเดียวกันกันกบยาเสพติดให้โทษดังกล่าวและเกลือใดๆของนะครับยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วยซึ่งตรงนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเจ้าพนักง,งานนะครับซึ่งเป็นพนักงานตํารวจนั่นเองนะครับฝ่าย ตำรวจฝ่ายพลัพงงยการรวมถึงสารเนี่ยเขาก็ต้องดูนะครับในเรื่องของหลายๆส่วนเข้าไปที่จะแจ้งข้อกล่าวหาว่าเราครอบครองยาเสพติดเพื่อเพื่อเสพเนี่ยในส่วนใดบ้างหรือจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือจำหน่ายาย,ยังไงบ้างนะครับแล้วงวดหน้านะครับผมจะมาดูว่านโยบายในส่วนของผู้เสพคือผู้ป่วยนั้นเขามีขั้นตอนตามประกาศของคอสชอ,อย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับพงพิษออนไย์ขอบคุณและสวัสดีครับ